หนูได้อยู่ในสวนผักนะคะตรงนี้กลางกรุงเทพเลยนะคะที่หนูได้ปลูกไว้แล้วก็อยู่กับพี่จรจันไดซึ่งเป็นคนที่ให้ไอเดียหนูดีเมื่อเกือบ10ปีก่อนเนาะให้เป็นคนที่แบบว่าศึกษาเพิ่มเติมเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะในฐานะคนเมืองแล้วก็ทดลองปลูกดูก็ได้ประมาณเนี้ยไม่เพอร์เฟคเท่าของเขาอย่างไรก็ตามกุมภาพันธ์ปีหน้ามีแตงโมออร์แกนิกแหละพี่จอนบอกสักนิดหนึ่งว่าไอ้เจ้าแตงโมปลอดสารในเครือข่ายของพี่เนี่ยมันปลูกที่ไหนมันดียังไงคะตอนนี้กำลังปลูกอยู่ที่ยโสธรครับก็เพิ่งเริ่มปลูกน่าจะปลายกุมภาเราจะมีแตงโมอินทรีย์ที่กินเยอะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องท้องร่วงไม่ต้องมีปัญหาฉะนั้นเป็นแตงโมที่กินได้แทบทั้งเปลือกเลยครับกินเนื้อแดงสดแล้วเอาเปลือกขาวมาแกงส้มต่อใช่ไม่มีของเสียอยากให้ฝากนิดนึงเพิ่มเติมเลยว่าสมัยนี้มันน่ากลัวแค่ไหนยังไงในการที่กินผักที่อาจจะปนเปื้อนยาฆ่าแมลงค่ะมันเขาปนเปื้อนเยอะไหมพี่คือโดยปกติแตงโมทั่วไปเนี่ยถ้าผีเสื้อบินเข้าไปในสวนแตงโมเนี่ยมักจะไม่เกิน15นาทีครับมันจะตกลงเลยแล้วก็เวลาหมามาขโมยกินแตงโมเนี่ยหมามันล้างไม่เป็นมันไม่มีมีดมาผ่ามันจะเลียผิวแตงโมสักพักมันก็จะล้มลงแล้วก็ชักตายเด็กๆก็จะไปเอาหมามาฝังใส่ต้นมะนาวเพื่อให้มะนาวลูกดกขึ้นฉะนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในปกติของสวนแตงโมที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็เห็นตรงเนี้ยเราก็อยากกินแตงโมเหมือนกันแต่ไม่กล้ากินก็เลยต้องมาสร้างระบบใหม่สร้างวิธีการปลูกแบบอินทรีย์ปรากฏว่าไม่มีปัญหาแล้วก็อร่อยมากแตงโมอินทรีย์ปลูกได้เนื้อแดงเป็นแบบเนื้อแดงเหมือนกับแตงโมเคมีทุกอย่างหรือบางครั้งอาจจะลูกใหญ่กว่าเคมีทำให้ขายไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกลูกใหญ่มันขายไม่ได้ได้ไงใช่มันใหญ่เกินไปคนไม่กล้าซื้อไงครอบครัวคนมันเล็กลงทุกวันเนี่ยลูกละเกือบ10กว่าโลอ่ะโอ้โหยกแทบไม่ขึ้นก็มีบางลูกเงี้ยก็เลยทำให้ขายยากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะคอยมาแจ้งเรื่อยๆเนาะวันนี้เราอัดคลิปนี้กันเดือนธันวาคมนะคะมันก็จะเริ่มติดลูกประมาณน่าจะประมาณมกราก็ลูกจะออกจริงๆก็น่าจะปลายกุมภาครับปลายกุมภาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันได้เนาะแล้วก็ถ้าจะติดตามพี่โจนะคะก็ติดตามได้2ที่นะคะก็คือ Facebook ของพันธุ์ออร์แกนิกฟาร์มพันธุ์ออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็อีกที่นึงคือทำธุรกิจซึ่งเดี๋ยวนี้จะมีลิงก์ให้ด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งคลาสเรียนยักษ์จับมือโจรและคลาสอื่นๆแล้วก็เรื่องของเกษตรออร์แกนิกต่างๆโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ